Eu vou andar a minha castanha. ไฮสวัสดีค่ะกุทันมอร์เกนอัลซัมบัวอีกบินโรสฟันโรสไฮออร์แกนิกสปาฮัมบัวห้อยเธออีกมูชเธออินันไซไวไมลิเบอร์กาสโซฟิลเมนชันฮัตมิกาฟราวารุมมูสเวียคลายดุงอันเวียนไทมาซาจูมาเคินออเดอร์วารุมคันเวียโอนเนคลายดุงอันมาเคินเดซิเซียวิกติกเพื่อจีเดอร์เมนชันฮัตน้อยวิสันฟันเมียbut this is for my หนุ่มนะสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักคะวันนี้ครูมีเวลาเพียงน้อยนิดแต่ว่าลูกค้าครูใจดีมากลูกค้าท่านนี้เคยนวดไทยแบบใส่เสื้อผ้ากับวันนี้เธอมาหาครูใส่แต่กางเกงในค่ะแล้วครูอยากบอกว่าลูกค้าคนนี้มีคำถามที่แบบทำให้เราเนี่ยต้องคิดนะคะว่าแบบไหนลูกค้าเราเกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นแชร์ไปได้เลยค่ะแล้วคุณจะรู้วิธีการตอบลูกค้านะคะ so อีกคันสาเกินอินนั้นไทมาซาเชฟเฟอร์แฮร์ฟรูเวนเวียอาบายอินอุนเซอร์วอนอุนอุนเซอร์ดอบเวียอิมมาคลายดุงอันเวียอิมมาคลายดุงอันอีกเอาอีกมาคลายดุงอันเวนอีกมาซาเชอินเอาดอร์นิกอิมไมเกชิปอาบะวาสอีกเต็งเกอร์ดิไทมาซาเชRichtig angenehm, wenn wir ansehen, nur Unterhose an oder wenig ansehen, weil wir kann gesehen sofort, wie unsere Kunden, wo wir war Verspannung und wir kann sehr gut helfen, weil wenn wir Kleidung an, wir massage nur Stretching, hab auch andere Menschen massage mit Stretching, aber wenn nur Stretching, wie kann wir Entspannung?So, was denk ich denke, wenn Massage mit Dienen drücken, na, drücken mit Meridianlinien, Energielinien, das mag Kunden ist sehr angenehm. Und danach, wenn gleich fertig, mag mit warm Ull, das ist sehr angenehm. Sie kann probieren, aber ich hab auch.คุณเดินฝากโรสดับอีกโอนเนอุนเดอร์โฮเซอันอาบาชาเดอเวนมันคำซุมไทมาซาเชอีกซากอิมาบิทเธอเวนซีอุนเธออาซิกยาเรมุสอุนเดอร์โฮเซอันอาบาเวนซีอับอาซิกยาเรโอนเนอุนเดอร์โฮเซอันอาบาดัสอิสโนโจกิงไว้ดิริสติกอีสอีกโมเชอไซอินนั้นเวนเวียมาซาเชอโอนเนอคลายดุงอันอีสเอ้ยMit Kleidung an ist mir ein bisschen unbequem. Und dann, ich denke, wenig entspannt. Aber die besten, ich denke, wenn sie in der Raum Massage, wie ich gehabt, ich mag immer Kunden liegen und ich habe immer andere Seite. Was ich gehabt ist, guck, was ich habe warm Kissen für mein lieber Gast. Ich habe warm Kissen, so zwei warm Kissen.Das ist sehr angenehm auch, no? Das ist so. This, das ist Water und den Lumbar hier. Hab auch warm Kissen. Und dann, this ist macht unsere Kunden sehr, sehr entspannt. Was ich sagen ist, das ist sehr wichtig für unsere Gast. Da ich Thais sprechen. พี่น้องที่รักค่ะลูกค้าคนนี้เคยลองนวดไทยแล้วก็ใส่เสื้อผ้านวดเธอบอกว่าเธอไม่ค่อยประทับใจดังนั้นวันนี้เธอมีคำถามที่ดีมากๆว่าเนี่ยคุณโรสการนวดแบบนี้ฉันไม่เคยได้ทำแบบนี้มาก่อนเลยดังนั้นวิธีการนวดโดยที่เราอะนวดโดยที่ให้ลูกค้าใส่กางเกงในแล้วการที่เราได้ดูได้เห็นเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้ามีความสุขมากกว่าเดิมไหมครูบอกได้เลยว่าใช่ค่ะลูกค้าคุณโรสส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบการนวดที่มีเวลาส่วนตัวแล้วก็ชอบให้ครูนวดแบบโดยที่เราได้มองเห็นว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะเห็นหรอคะว่าลูกค้ามีตรงไหนบาดเจ็บมีตรงไหนที่เป็นกล้ามเนื้อปูดมีตรงไหนที่ลูกค้าผิดปกติดังนั้นวิธีการก็คือให้เราปกปิดนะคะส่วนนั้นแล้วก็การที่เขาเรียกว่ายืดเส้นยืดสายแล้วก็กดจุดจะทำให้ลูกค้าเห็นผลและเห็นถึงคุณภาพคุณค่าของการนวดดีที่สุดดังนั้นครูอยากบอกพี่น้องว่า
ให้เราตั้งใจเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็ใส่ใจในการนวดว่าต้องใช้ทั้งน้ำมันด้วยช่วยให้ลูกค้าเขาผ่อนคลายมากนะคะลูกค้าใจดีมากลูกค้าประทับใจมากหายหมดแล้วดีแล้วถึงอนุญาตให้ครูโรสไลฟ์ได้และครูขอเวลาเขาแค่10นาทีดังนั้นแชร์ไปแบ่งปันพี่น้องหมอนวดไทยหน่อยสิคะว่าเนี่ยค่ะด้านนี้นะครูก็เปลี่ยนข้างแบบเนี้ยลูกค้าจะไม่รักคุณได้ยังไงอีกหัดกระซักดีว่ามคิดสิ่งเสียอังกิเนมเนาะดัเสียอังกิเนมไว้มากอุนเสรอคุณเดินอุนเสรอมุสเขินเมียไว้เชียดัสเวนอีกเต็งเกอร์ดัสเสียวิกติเปาจบแล้วก็เปลี่ยนข้างแบบนี้ค่ะลูกค้าก็จะรักนวดไทยมากขึ้นทำงานอย่างมีคุณค่าก็คือวางความคิดสิ้นไว้ด้านนี้วางไว้ที่ต้นขาแล้วก็วางไว้ที่ตรงลุมบ้าแบบนี้ค่ะลูกค้ารักคุณแน่นอนแล้วก็บอกเขาว่าอธิบายการนวดเรานวดไทยน่ะมีทั้ง stretching และอย่าไปยึดติดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าการที่ลูกค้าจะใส่เสื้อผ้ามานวดหรือว่าลูกค้าใส่กางเกงในนวดเนี่ยเราต้องรู้จักอธิบายว่าอะไรล่ะที่ทำให้ลูกค้ารู้จักคำว่าคุ้มค่าพี่น้องใส่เสื้อผ้านวดก็ดีค่ะประหยัดน้ำมันด้วยแต่ครูจะบอกว่าอะไรล่ะเกิดความคุ้มค่าให้กับลูกค้ามากที่สุดดังนั้นการคุ้มค่าเกิดจากอะไรเราต้องถามลูกค้าและก็เราทำให้มีความคุ้มค่าตรงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ล่ะค่ะครูจะบอกว่า 1. ทำ stretching ยืดเส้นยืดสายลูกค้าครูนวดใกล้จะเสร็จแล้วค่ะดังนั้นครูอยากบอกทุกท่านค่ะว่าทำ stretching ก่อนพอ stretching เสร็จกดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ช้าๆค่ะหลังจากนั้นพอกดเสร็จนะคุณก็จะได้รู้ว่าเออตรงนี้ว่ะต้องนวดตรงนี้เป็นก้อนตรงนี้เป็นส่วนที่ลูกค้าเจ็บดังนั้นครูจะบอกว่าวิธีการนวดเนี่ยมีหลากหลายวิธีเราต้องเน้นให้ลูกค้าเห็นว่าลูกค้ารู้ถึงคุณค่าของการนวดเพราะฉะนั้นการรู้ถึงคุณค่าเนี่ยจะทำให้ลูกค้ากลับมาแล้วกลับมาอีกแล้วลูกค้าคนเนี้ยก็บอกว่าฉันจะซื้อกิฟต์วอชเชอร์ให้กับตัวฉันเองด้วยดังนั้นครูบอกได้เลยว่านี่ค่ะคือความสำเร็จของการนวดเนี่ยแล้วบริเวณนี้ที่มีวามคิดเส้นอยู่ตรงนี้นะลูกค้าสบายค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการปรับราคาการเพิ่มราคาต้องทำให้ลูกค้าเห็นว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันคุ้มค่ากับการมานวดไทยดังนั้นทุกคนเข้าใจแล้วอย่างคะวิธีการอธิบายบอกลูกค้าว่าทำไมอะถึงต้องไม่ใส่เสื้อทำไมถึงใส่เสื้อให้เราตอบอิงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับโอเคนะคะขอบคุณค่ะทุกคนแชร์ไปบอกพี่น้องเราได้ค่ะเรื่องนี้สำคัญมากจะทำให้คุณแตกต่างจากร้านอื่นแตกต่างแบบไหนอย่างไรคุณเป็นคนทำค่ะมองไม่เห็นค่ะต้องขอโทษแล้วนะคะครูจะต้องวางสายละขอบคุณมากค่ะกลับไปดูอีกรอบว่าครูต้องการสื่ออะไรนะคะสวัสดีค่ะ